بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าดีใจที่กลุ่มมุมฮาลานนะครับคิดจะทำงานเรื่องราวของศาสนานั้นการทำงานเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันก็ต้องใช้เม็ดเงินนะครับแต่ให้รู้ไว้เลยนะครับเราอย่าท้อ อย่าท้อนบี13ปีที่นครมักกะนบีมีทั้งมุอ์จิซาตนบีเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งบุคคลที่อัลลอฮ์รักแต่ทำไมอัลลอฮ์ให้นบีประกาศศาสนาที่นครมักกะตั้ง13ปีเพราะอัลลอฮ์ให้มนุษย์อยู่ระบบของมนุษย์แต่ถ้าหากว่ามนุษย์ยังไม่เข้าใจระบบของมนุษย์เราก็จะไม่เข้าใจศาสนาเลยถ้าอัลลอฮ์มีคนถามว่าไหนล่ะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าทำไมไม่ให้คนดีให้หมดเลยล่ะอัลลอฮ์ทำมาแล้วกับมาลาอิกะดีอย่างเดียวอัลลอฮ์ก็ทำมาแล้วแล้วก็ชั่วอย่างเดียวก็มีมาแล้วชัยฏอนอิบลิสฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์สร้างรูปแบบมา3อย่างรูปแบบที่ดีอย่างเดียวมาลาอิกะรูปแบบที่ชั่วอย่างเดียวอิบลิสชัยฏอนไอ้ดีๆชั่วๆเนี่ยเราฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเวลาเราเข้าใจการเป็นมนุษย์เราก็จะรู้ว่าเออมนุษย์เนี่ยเขาเป็นกันแบบนี้อัลลอฮ์ให้มาต่างติดต่างนะต่างใจแม้กระทั่งคนในบ้านเดียวกันน่ะภรรยาเราที่รักเราแล้วเราก็รักเขาถามว่าความคิดยังตรงกันไหมล่ะทำไมสามีชอบโต๊ะครูคนนี้แต่ภรรยาชอบอีกคนนึงก็นี่แหละให้เรารู้วันนี้การเดินเรื่องราวของศาสนาจำไว้เลยนะครับอย่าท้ออย่าท้อถ้าตราบใดน่ะเขายังไม่รักเรายังไม่ศรัทธาเนี่ยให้พูดไปเถอะเขาก็ไม่เชื่อเราหรอกไม่ใช่เขาไม่รักอัลลอฮ์ถ้าเขาไม่รักอัลลอฮ์เขาจะละหมาดเหรอบังอุไซนีใช่ไหมเขาก็ละหมาดเขาก็มีสุราเขาก็บวช เขาก็จัดงานสุราเหมือนเรานี่แหละแต่ทำไมเขาไม่เลือกที่จะเดินให้เหมือนกับนบีทุกขั้นตอนมันเป็นเพราะว่าคนที่อยู่ข้างหลังโต๊ะครูที่อยู่ข้างหลังบอกอย่างเนี้ยถูกแล้วฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าใครศรัทธาเราก็นี่ไงถ้าศรัทธาโต๊ะครูเมื่อไหร่ผมไม่เคยโกรธนะว่าใครนี่จะเชื่อเราไม่เชื่อเพราะเขายังไม่ศรัทธาเราเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาศรัทธาต่อรอซูลไม่งั้นเขาจะจัดงานเมาลิดเหรอเขารักนบีจนกระทั่งจัดงานเมาลิดเนี่ยพวกเรารักนบีสู้เขาได้หรือเปล่าสู้ได้หรือเปล่านั่นวันนี้นะครับโต๊ะครูต้องไม่น้อยใจวันนี้มันปัญหาเนี่ยที่จะต้องแก้อันดับหนึ่งคือโต๊ะครูนี่แหละซุนนะห์แรกๆก็เดินเหมือนกันเวลามาหลังๆเวลามีองค์กรของกายของมันเริ่มจะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วตอนอยู่ด้วยกันนะตอบเหมือนกันหมดไปในทางเดียวกันหมดแต่เวลามีองค์กรเป็นของตัวเองเริ่มจะตอบไม่เหมือนกันเวลาไม่เหมือนกันไอ้ทางนี้ก็หาคำตอบเอ้ยนั่นตอบไม่ถูกไอ้ทางนู้นถูกดูถูกได้หรอว่ากูไม่ถูกก็เอากลับสุดท้ายก็เอากลับกันเองชาวบ้านตาดำๆจะไปทางไหนเนี่ยจะไปทางไหนนะครับนั้นวันนี้เราต้องหาคำตอบโดยฟังโต๊ะครูให้หมดและสายซุนนะห์นะครับฟังให้หมดแล้วก็เลือกว่าอันไหนมันดีที่เขามีหลักฐานที่มีหลักฐานแต่วันนี้ไอ้คำว่าหลักฐานเนี่ยนะครับคนเนี่ยเวลาเจอหลักฐานที่ถูกต้องแล้วก็ยังแบบจะแปลให้เข้าข้างตัวเองอีกมันมีแบบนี้แหละฉะนั้นนี่แหละเขาถึงเรียกว่ามนุษย์นี่แหละมนุษย์ผมเคยเห็นหลายอย่างเหมือนกันเราเห็นครอบครัวเนี่ย
อาจารย์เนี่ยภรรยาผมเนี่ยชอบอาจารย์อ้าวแต่สามีไม่ได้เกลียดเราหรอกแต่ชอบโต๊ะครูอีกคนนึงอีกคนนึงชอบอาจารย์มุสตอฟาอ้าวอีกคนนึงชอบแบบผมเห็นไหมยังแตกต่างกันเลยนั้นวันนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าหัวข้อว่าท่าทีของมุสลิมกับเทศกาลปีใหม่เนี่ยเราจะเดินยังไงแต่ถ้าเราไม่ฟังศาสนาหรือฟังแบบผ่านๆพี่น้องจำให้ดีนะใครฟังศาสนาแบบผ่านๆหูไม่ตั้งใจฟังนะเวลาอัลลอฮ์ทดสอบจำไว้ให้ดีเลยเขาไม่มีทางออกเขาจะไม่มีทางออกถ้าฟังศาสนาแบบเป็นซุนนะแบบผ่านๆหูไม่ให้มันลึกเข้าไปในใจเวลาอัลลอฮ์ทดสอบเสียกระบวนหมดแล้วเสียกระบวนหมดจนกระทั่งบางคนอาจารย์ฉันก็เป็นซุนนะแต่เนี่ยบ้านไอ้จิบ้านไอ้เต้บ้านหรือว่าทำไงล่ะอาจารย์ไม่ไปก็ไม่ได้แล้วไปงานเนี่ยเขามีข้าวเหนียวเหลืองทำไมไปเขาก็โกรธก็นี่ไงซุนนะผ่านหูแต่ไม่ผ่านใจถ้าผ่านใจเมื่อไรเขาไม่สนไม่ได้ไปด่าเขาแต่เราไม่ไปพี่น้องรู้ไหมวันนี้มันคือปัญหาเราเนี่ยแคร์เขาอย่างเดียวแต่เราไม่เคยให้เขาแคร์เราเลยถ้าเขาไม่แคร์เราดูแต่แคร์เขาแคร์เขาก็อยู่แบบนี้แหละนั่นวันนี้ใครยิ่งฟังซุนนะนบียิ่งฟังฮะดีษนบีฟังตัฟซีรเขาจะได้เปรียบนะครับเขาจะได้เปรียบเราไปดูสิปัญหาเรื่องประเพณีพิธีกรรมศาสนาเนี่ยตอนนี้มีคำอยู่คำหนึ่งเอามาใช้กันละพระหุวัฒนธรรมพระหุวัฒนธรรมใครคนบอกอะนบีสอนหรือคำนี้นบีไม่เคยสอนพระหุวัฒนธรรมแต่มุสลิมเราไปเอาคำสอนของเขามาพระหุวัฒนธรรมสามฝ่ายเข้ากันให้ได้เวลาเข้ากันได้นะมันไม่ได้ผิดแต่เข้ากันทุกเรื่องแล้วฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเฮ้ยเราอยู่บนโลกดุนยานะเราต้องไปกับเขาได้สิพี่น้องยืนให้ตรงเถอะครับยืนให้ตรงอยู่ตรงไหนใครก็รักคนไม่รักเราน่ะคือคนอิจฉาเราดูนะเราอ่านกันเป็นทุกคนเลยกุนยาอายุฮัลกาฟิรุนซูเราะห์เนี่ยอ่านแต่เราไปดูสิแค่คำว่ากุนยาอายุฮัลกาฟิรุนเนี่ยมันมีความหมายยังไงเดี๋ยวมันจะจบตรงว่าละกุ้มดีนูกุ้มวาลียาดีนอาอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรุนมูฮัมหมัดเอ๋ยเจ้าจงประกาศเถอะอัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยเรียกใครยาอัยยูฮัลกาฟิรุนโอ้เลยนะให้นบีบอกกับคนที่ปฏิเสธศรัทธาโอ้ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทั้งหลายลาอาบูดูมาตาอบูดูนฉันจะไม่ขออิบาดะห์กราบไหว้สิ่งที่พวกเจ้ากราบไหว้พี่น้องดูนะเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากนบีประกาศศาสนาเวลานบีประกาศศาสนาแล้วเขารู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วพวกมุชริกกุฟาร์ทำไงมาหานบีมูฮัมหมัดเอาแบบนี้ได้ไหมเอาพระหุวัฒนธรรมเอาแบบไหนปีนี้เราจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เดี๋ยวปีหน้าท่านก็มาอิบาดะห์ต่อเทพเจ้าของเราเอาไหมเราจะได้ไม่ต้องมาสู้รบกันเอาต่างคนต่างหยวนหยวนเนี่ยพระหุวัฒนธรรมเริ่มมาแล้วอัลลอฮ์ลงวะฮีให้กับนบีเลยลาอาอบูดูมาตาอบูดูนฉันจะไม่อิบาดะห์สิ่งที่พวกเจ้าเคารพภักดีวะลาอันตุมอาบิดูนามาอะบุดแล้วก็บอกพวกท่านก็ไม่ต้องมาแล้วไม่ต้องมากราบไหว้ไม่ต้องมาทำดีมาว่ามาหลอกว่าเอาหน้าเดี๋ยวฉันจะอิบาดะห์เพื่อจะซื้อใจนบีนี่โครงการซื้อใจมีซื้อใจท่านนบีเอาอัลลอฮ์ให้นบีบอกไงฉันไม่อิบาดะห์ไม่กราบไหว้สิ่งที่พวกเจ้ากราบไหว้แล้วพวกคุณก็เหมือนกันนะไม่ต้องมากราบไหว้สิ่งที่ฉันกราบไหว้นี่นบีลงดาบเลยชัดเจนวะลาอานาอาบิดุมมาอาบัตตุม
และฉันก็จะไม่เป็นผู้ที่ทำการเคารพกราบไหว้สิ่งที่พวกเจ้าซูเราะห์เนี่ยพี่น้องรู้ไหมเป็นซูเราะห์เดียวที่อัลลอฮ์ตอกย้ำย้ำไปย้ำมาย้ำไปคุณอย่าอิบาดะห์นะไม่ต้องมาอิดะห์อิบาดะห์ไม่ต้องกราบไหว้ฉันก็จะไม่อิบาดะห์กราบเนี่ยกล่าวแบบเนี้ยย้อนไปย้อนมาจนกระทั่งถึงละกุมดีนุกุมวาลียาดีนสำหรับพวกคุณนะก็ศาสนาของพวกคุณสำหรับฉันก็ศาสนาของฉันนบีบอกชัดแล้วแต่มันมีพวกเราเนี่ยแหละทำไม่ให้ชัดพวกเราเองทำไม่ให้ชัดแต่ถ้าวันนี้เราชัดเจนพี่น้องเราจะอยู่ตรงไหนก็ได้พี่น้องรู้ไหมผมจะเล่าให้พี่น้องฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเดินเข้าไปในบริษัทพระเคยเห็นพระหวัดดีใครไหมเคยเห็นพระหวัดดีใครไหมเคยเห็นพระกราบใครไหมเคยเห็นพระคุกเข่าต่อหน้าผู้นำมุสลิมไหมไม่มีแต่โต๊ะอิหม่ามเราโต๊ะครูเราลงไปเอาเข่าอยู่กับพื้นต่อหน้าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านี่ไงผมเดินไปในบริษัทพี่น้องรู้ไหมสุดท้ายพนักงานเขาก็นึกว่าเราพระแครกหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะหวัดดีไหวเห็นไหมฉะนั้นวันนี้เราเนี่ยเองแหละลดตัวหรือเปล่าการที่เราจะคบกับคนต่างศาสนิกอยู่กับคนต่างศาสนิกอยู่ได้อยู่ด้วยมารยาทแต่ไม่ใช่อยู่ด้วยกับการยอมทุกอย่างเพื่อซื้อใจน่ากลัวที่สุดนะครับการซื้อใจเพื่อตำแหน่งมีที่ไหนพี่น้องครับไอการที่ทักทายศาสนาสอนให้ทักทายนี่ยอมแม้กระทั่งย่อเข่าต่อหน้าพระสงฆ์ย่อเข่าลงไปเขาไม่ได้ขอร้องเลยนี่มีมุสลิมทำแบบนั้นเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ๋อซื้อใจเราจะอยู่ด้วยกันที่ไม่จะต้องมาทะเลาะกันไม่ได้เกี่ยวเลยพี่น้องการเป็นคนดีช่วยเหลือเขาสิคนต่างศาสนิกคนไหนลำบากช่วยเหลือเขาอย่าไปว่าเขาอย่าไปด่าเขาเขาก็รักโอ้อิสลามนี่เขาดีนะเห็นคนต่างศาสนิกไหมล่ะเขาบอกมุสลิมนะดีนะเขาไม่กินเหล้าเห็นไหมเขาจะบอกเลยมุสลิมไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์เขาจะรู้เลยไม่ใช่จำเป็นโต๊ะอิหม่ามโต๊ะคอเตปแต่ขนาดคนธรรมดามุสลิมเขายังห้ามกินเหล้าเห็นไหมเขาชื่นชมภาพของการเป็นมุสลิมกับศาสนิกอื่นมองว่าไม่กินเหล้าเห็นไหมไม่กินเหล้าไม่กินหมูแล้วก็ภาพของมุสลิมอันแต่งเมียได้สี่คนนี่ในสายตาคนต่างศาสนิกส่วนคนอิสลามนะเขานี่แหละมีเมียได้สี่คนนะไม่เป็นไรนะเขารู้แค่นี้แต่เขาไม่ได้รู้ข้อมูลเลยว่าการที่จะแต่งสี่ได้นะบางอุไซนีมันมีเงื่อนไขอะไรมันมีเงื่อนไขต้องเลี้ยงได้หรือเปล่าไม่ใช่มีสี่ปล่อยเลี้ยงตัวเองเอาอีกคนหนึ่งเอารถมะม่วงดองไปอีกคนหนึ่งเอารถโรตีไปเอาอีกคนหนึ่งเอารถขายผักไปขายติมไปแบ่งให้เมียไปทำงานไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ได้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับเรายืนหยัดต่อหน้ามุสลิมเหมือนกับนบีเอ้ยเรายืนหยัดต่อหน้าคนต่างศาสนิกแบบอย่างที่นบียืนสิแบบอย่างที่นบียืนนบีหยิบยื่นไม่มารยาทที่ดีนบีหยิบยื่นนบีคุยกับคนต่างศาสนิกไม่คุยแต่นบีเคยก้มหัวไหมนี่มุสลิมเป็นโต๊ะครูใหญ่โตลงไปย่อคุกเข่าต่อหน้าพระสงฆ์เห็นไหมการดูอยู่ร่วมกันน่ะได้เรามีอะไรอ้าวเราไปคุยกับพระให้รู้ว่าหลวงพ่อนี่นะในตำบลเราเนี่ยเราจะทำยังไงให้ถนนในซอยเนี่ยมันเจริญคุยกับหลวงพ่อสิคุยกับบาทหลวงสิคุยกันได้เรื่องแบบนี้
และให้เขารู้ว่านี่อิสลามเป็นแบบนี้ไม่มีใครว่าหรอกอิสลามทำแบบนี้พุทธอิสลามได้เวลาเข้าสู่เราพุทธได้เวลาเข้าวัดคิดได้เวลาเข้าโบสถ์หลังจากออกจากวัดออกจากโบสถ์ออกจากสู่เรามาเจอกันแล้วพัฒนาสังคมร่วมกันนี่เรียกพระอุวัฒนธรรมแต่ไม่ใช่พระอุวัฒนธรรมไปทำพิธีกรรมสามศาสนานี่พระหูอะไรล่ะมันไปแล้วเอาเรามารวมกันนะไอ้ทางนี้ก็ยาซีนวัลกุรอานินฮากิมทางนู้นก็นะโมตัสสะภะคะวะโตก็ว่ากันไปแล้วอยู่ที่เดียวกันนี่มันเกินไปไหมล่ะนี่นบีบอกไงอัลลอฮ์บอกละกุมดีนุกุมวาลียาดีนอ่านแต่อ่านแล้วไม่เข้าใจกุนยาน่ะมันเข้าใจแล้วเวลาเราอ่านเข้าใจปั๊บละกุมดีนุกุมวาลียาดีนให้ซึมเข้าไปในใจให้ซึมในใจนี่มุสลิมคือไม่รู้แล้วไงพี่น้องสุดท้ายอย่าไปบอกเลยว่าเทศกาลปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเรามาคุยกันมุสลิมเต็มเลยขายข้าวหมกงานวัดดูขายข้าวหมกข้าวหมกไม่พอก๋วยเตี๋ยวบางเฮมข้าวหมกบางล้อกล้วยทอดนิดาลูกชิ้นบางหวังไม่รู้กี่สิบร้านงานลอยกระทงแล้วมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งทำไงอาจารย์ฉันจะไปงานวัดได้ไหมไม่ได้ไปงานหรอกจะไปซื้อของกินที่งานวัดเห็นไหมนี่แหละแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจหรือดูว่าอิสลามมันกุมใจเหลือเกินเอาเลยที่นบีบอกอะไรนะถ้าไม่อายทำเลยถ้าไม่อายเชิญเลยอยากทำอะไรทำวันนี้คนที่เป็นโต๊ะครูหยุดไม่ได้แล้วหยุดไม่ได้ต้องพร้อมที่จะฟังศาสนาพร้อมที่จะพูดศาสนาผมเองพี่น้องรู้ไหมเป็นโต๊ะครูนะผมเปิดฟังอะเมื่อคืนเนี่ยผมฟังอะไรขนาดอายุน้อยกับผมอีกเรียนกับมหาลัยเดียวกับผมจบที่หลังผมเช่นอาจารย์อะไรนะมูฮัมมัดสุคนสัตถุพมานผมนอนฟังเนี่ยไม่ใช่ไม่ฟังโอ้ยเราเป็นโต๊ะครูหญิงผมเปิดหลับเลยอาบัดก็พิทักษ์ผมเปิดฟังฮากิมอาจารย์อับดุลฮากิมมังเดชะผมเปิดฟังหมดแหละไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นโต๊ะครูใหญ่แล้วฟังใครไม่ได้ผมชอบฟังแม้กระทั่งลูกชายอาจารย์ฟาริดเนี่ยที่ชื่ออะไรอ่ะผมรู้จักชื่อหรอกแต่รู้ว่าลูกอาจารย์ฟาริดสอนหนังสือที่ไรที่นั่นแหละผมเปิดฟังเห็นไหมเป็นโต๊ะครูยังต้องฟังอ่ะฟังอะไรฟังเพื่อให้หูมีบารากัตไอ้ที่เขาพูดนะผมแปลได้หมดนะแต่ทำไมผมฟังอ่ะผมอยากให้สมองผมนอกจากผมพูดแล้วฟังคนอื่นให้เกิดบารากัตกับหูตัวเองบ้างนั่นแล้วพี่น้องเรียนก็ไม่เรียนกันแล้วก็ฟังผ่านๆและจะแก้ปัญหายังไงล่ะจะแก้ปัญหายังไงเพราะถ้าเราไม่รู้ที่ต้นตอเอากุนยาอัยฮัลกาฟิรุนไปอ่านก่อนเวลาเราอ่านกุนยาแล้วดูคำแปลสินี่เราโอ้โหอ่านตะยวิดกันจังอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมว่าไปพอเลยกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรุนมันคืออ๋อนึกว่ามีข้อความข้างในอ่านเพราะแต่เราไม่รู้เลยที่อัลลอฮ์บอกกับนบีไปบอกพวกปฏิเสธศรัทธานะประโยคสุดท้ายว่าไงละกุมดีนุกุมวาลียาดีนจบแล้วนะจบแล้วอย่าเอาอะไรพวกนั้นเอาอะไรรู้ไหมบังไซนีเอาอูดมามุฮัมมัดเอาอูดไหมอูดพันธุ์ดีของทุกตระกูลเอาไหมนบีไม่เอาสาวงามแต่ละเผ่าเอามายกให้นบีเอาไหมนบีไม่เอาเอามาแลกกับอะไรแค่บอกอย่าพูดว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอันเดียวแต่นบียอมไหมยอมทิ้งทุกอย่างยอมแม้กระทั่งถูกตามฆ่าแล้วเรานี่ไม่ได้ไปสู้รบกับใครเพียงรักษาซุนนะห์นบีไว้เท่านั้นเอง
ถ้าเรารักษาสุนนะนบีได้อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ชนะทั้งหมดชนะทุกที่แต่ถ้าเราไม่รักษาสุนนะนบีไม่ต้องไปบอกหรอกจะไปสู้กับใครไม่ต้องบอกเพราะเอาต้นเดียวไปเท่านั้นแหละเราจะรู้เลยเออนี่วันอะไรวันคริสต์มาสคริสต์มาสคืออะไรเขาจัดวันเกิดเชิดชูบูชาพระเยซูคริสต์ของเขาอันนั้นมันของเขาเราอย่าไปว่าของเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อัลลอฮ์และรอซูลห้ามอย่าไปด่าเขาอย่าไปว่าเขาแต่เราจงบอกมุสลิมให้รู้ว่านั่นของเขาโยมโยมโยมมุสลิมนี่ของอาตมาเขาอยู่บอกว่าของเขาเอามาคืนเจอกันที่อยุธยานั่นน่ะเขาก็บอกของเขา3วัน7วัน40วัน100วันเขาบอกเลยไปถามคนต่างศาสนิกดิศาสนาของท่านมีไหมไอ้3วัน7วันใช่ของเราของเราเขาบอกของเราไอ้เราไปเอาเขามาเวลาไปเอามาไม่พอจะทำยังไงไม่ให้เหมือนใส่กุนฮุวัลลอฮ์ไปใส่ยาซีนไปแล้วก็เหมือนกันวิทยานิพนธ์ไปเขียนเขามาหมดเลยข้างบนข้างล่างใส่ชื่อเราเห็นไหมอายไหมน่าอายไหมวิทยานิพนธ์เขาอุตส่าห์เขียนเราไปลอกเขามาเวลาไปลอกใส่ชื่อเราเหมือนกันไปเอาของเขามาเอายาซีนไปใส่เสร็จเราแล้วไอ้ทางนู้นก็งงสิเฮ้ยของอิสลามมีด้วยเหรอคำว่าอิสลามนะมาจากนบีเคยทำเปล่าซอฮาบะทั้งสี่ทำเปล่าเอ้าเวลาไปถามทางหลวงพี่อะไรอ่ะเออที่วัดมีไหมมีแล้วที่วัด3วัน7วัน40วัน100วันทำไงนี่แหละก็เชิญกันมาสวดนี่แหละเอ้าของบังเฮมก็มีแล้วบังเฮมไปเอามาจากไหนอ๋อมีครูว่ามีโต๊ะอิหม่ามว่าแต่ไม่อ้างว่านาบีว่าแล้วจะเป็นศาสนายังไงอ่ะโต๊ะอิหม่ามไปรับวะฮีมาตอนไหนก็ไม่มีฉะนั้นวันนี้แยกให้ออกละกุมดีนูกุมวาลียาดีนไปดูวันคริสต์มาสมายังไงวันคริสต์มาสก็คือวันที่25ตามสายรายงานของทางประวัติศาสตร์ของเขาว่าตรงกับวันเกิดของพระเยซูคริสต์ผมลงทุนให้เดินตามคำสอนนบีว่านบีบอกว่าอย่าลืมนะในชีวิตเนี่ยต้องไปมัสยิดฮารอมไปมาดีนะแล้วก็ไปอักซอผมนี่ดั้นด้นไปอักซอเพื่อจะไปดูสถานไปละหมาดที่มัสยิดอักซอแล้วก็ถือโอกาสไปดูที่เกิดของที่เขาอ้างว่าพระเยซูคริสต์เลยเบธเลแฮมไปดูที่นั่นเลยนะผมไปอักซอไปละมาที่มัสยิดอักซอเสร็จแล้วเวลาว่างที่เหลืออยู่ก็ไปเยี่ยมกุโบนบีอิบรอฮีมไปเยี่ยมกุโบนบียูซุปไปเยี่ยมนบีต่างๆเต็มเลยแล้วหนึ่งในนั้นไปดูที่ที่เกิดที่เขาบอกเลยเนี่ยที่พระแม่มาเรียที่ของเราก็มารยำใช่ไหมเนี่ยที่พระเยซูคริสต์เกิดผมไปดูเลยเดินไปดูกับเขาอ๋อตรงนี้เขาทำรูปปั้นทำเปทำอะไรด้วยโอ้พี่น้องครับอยู่บนเขาที่นบีอีซาเขาว่านบีเราก็นบีอีซาแต่ของเขาว่าไม่ใช่ผมฟังคริสเตียนมาคริสเตียนบอกว่าอีซาของอิสลามก็อีซาของอิสลามของเราพระเยซูคริสต์ก็พระเยซูคนละอันกันเขาก็ไม่ยอมรับวันนั้นผมนั่งเปิดฟังคริสเตียนพูดเขาบอกอย่ามาตู่ของเขาพระเยซูคริสต์ของคุณเชื่อแบบนบีอีซาก็เชื่อแบบของคุณเพราะนบีอีซายังไม่ตายแต่พระเยซูคริสต์ถูกตึงไม้ขังเขนฉันความเชื่อยังคนละแบบของเขาเอาพระเยซูคริสต์ถูกตึงไม้ขังเขนตายแต่ของเรานบีอีซาอัลลอฮ์ยกขึ้นสู่ฟ้ายังตายยังและจะลงมาประกาศศาสนาและจะมาปราบดัจญาลแล้วนบีอีซาจะฆ่าดัจญาลที่บาบูลุตที่แถวใกล้ๆมัสยิดอักซอนั่นแหละครับ
ดัจญาลจะถูกฆ่าที่นั้นนั้นวันนี้เวลาเราวันที่25เขาจะเลี้ยงฉลองตั้งแต่วันที่25จนกระทั่งถึงวันที่10มกราคมนั่นแหละเขาฉลองวันเกิดของพระเยซูคริสต์เขาก็จะมีการเคาดาวสุดท้ายการเคาดาวของเขาเป็นยังไงเคาดาวแปลว่านับถอยหลังจำให้ดีนะครับเคาดาวคืออะไรเคาดาวคือนับถอยหลัง9 8 7 6 5 4 3 2 1เฮ้เห็นไหมอันนี้ของเขามุสลิมเราไปกับเขาด้วยถามว่ามุสลิมไม่ไปกับเขาล่ะก็มันไม่ไปยังไงผมลองบอกสิอัลลอฮ์และรอซูลให้มุสลิมมีวันอีดอยู่2วันให้รื่นเริงดูสิอิสลามให้มุสลิมรื่นเริงรื่นเริงของมุสลิมก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยต้องการความรื่นเริงแต่เราก็ยังคงเหมือนเดิมละหมาดกับฟังคุตบะห์และกินข้าวต้มปะแล้วจะให้เด็กมุสลิมอยู่เหรอวันรื่นเริงของอิสลามแพ้วันลอยกระทงวันรื่นเริงของอิสลามนบีบอกให้มี2วันสุดท้ายไอ้วันรื่นเริงของเราวันลอยกระทงเราก็แพ้วันสงกรานต์เราก็แพ้วันเข้าดาวเราก็แพ้มันทุกอันเลยแล้วไหนล่ะขึ้นคุตบะห์อิสลามมีวันรื่นเริง2วันรื่นเริงตรงไหนวะเนี่ยฮะโคศกแต่งตัวตั้งแต่ซุบฮ์ไปละหมาดเสร็จแล้วนั่งฟังคุตบะห์แล้วถ้าเจอโต๊ะครูคุตบะห์ท่านพี่น้องอัลลอฮ์อีกมันรื่นตรงไหนและสุดท้ายกินข้าวต้มปะแยกย้ายนี่นะนบีอุสาว่าวันอีดินฟิตรีอีดินอะดาเป็นวันรื่นเริงวันสนุกสนานให้มุสลิมมีวันรื่นเริงเหมือนกับคนอื่นเขาสุดท้ายละหมาดกับคุตบะห์อยู่บนสุเราละหมาดเสร็จแล้วละหมาดอีด9โมงเสร็จแล้วฟังคุตุบะคุตุบะเสร็จแล้วอีซิกุโบเสร็จแล้วอีซิกุโบเข้ากุโบแล้ววัยรุ่นมันจะอยู่หรอถามสิวัยรุ่นมันจะอยู่หรอมันก็ไปแล้วทำไมล่ะนบีให้รื่นเริงทำไมไม่จัดให้เรารู้สิลองความคิดระดมเลยเรียกวัยรุ่นในหมู่บ้านมาเสนอเลยวันอีดจะรื่นเริงอะไรที่มันรื่นเริงแบบสุดๆแล้วพวกเจ้าชอบแล้วไม่ผิดต่อหลักการอิสลามนำเสนอโต๊ะอิหม่ามนี่เด็กๆไม่ได้มีอะไรเลยเวลาละหมาดเสร็จเข้ากุโบเสร็จเอาไปนู่นไปสนุกในกุโบแจกตังค์ก็นี่ไงทำแบบนี้แหละเวลายูซุปพูดก็บอกยูซุปปากร้ายนี่มันเป็นแบบเนี้ยนบีให้วันรื่นเริงผมก็นั่งสังเกตแปลกันทุกบ้านเลยโต๊ะครูซุนนะห์กับแปลแต่ผมเห็นโต๊ะครูซุนนะห์คุตุบะห์วันอีดรื่นเริงอะไรเสร็จแล้วโต๊ะครูก็ไปแล้วแล้วพวกวัยรุ่นจะไปไหนอ่ะงงเนี่ยนะที่แปลบนคุตุบะห์ว่ารื่นเริงฟังคุตุบะห์ดีไม่ดีโดนด่าอีกเสร็จแล้วก็โต๊ะครูก็ไปแล้วฉะนั้นให้เราได้รู้ไว้เลยนะครับต้องฟังศาสนาก่อนถ้าไม่ฟังศาสนาแก้อะไรไม่ได้ที่แค่กุญยาเองฉะนั้นเรารู้ยังละว่านเขาคริสเตียนเขาบอกของเขาพระเยซูคริสต์แต่เรานบีอีซาเขาบอกคนละคนกันเขาบอกไม่ใช่อิสลามกับคริสเตียนคนละอันอ้าวเขาว่าแบบนั้นเมื่อเขาว่าเขาอุซาบอกว่าไม่เหมือนกันคนละคนกันเราก็จะพยายามเอาให้เหมือนกันเห็นไหมเวลาเป็นแบบนี้ก็เพราะมันเริ่มจุดจากการไม่ได้ฟังศาสนาที่ไม่ฟังศาสนาเพราะทนงตนรู้แล้วหน้าเดี๋ยวตายคนอื่นก็จัดการให้อ๋อไปเที่ยวงานวัดหน่อยแหมทำจะเป็นจะตายบาปอย่างนั้นบาปอย่างนี้เอาโดนอีกเขาไปเข้าดาวเขาไม่ได้ไปเสียตัวนะแค่ไปเข้าดาวเองมันอะไรกันนักกันหนาไอ้พวกโต๊ะครูมันเล่นอีกฉะนั้นวันนี้ให้รู้ไว้เลยนะครับดูแลตัวเราก่อนเวลาเรารอดไปดูลูกถ้าเรายังไม่รอดอย่าเพิ่งไปรีเอาลูกเพราะอัลลอฮ์บอกไงกูเอาฟุสกุมปกป้องตัวเองก่อนวะอะลีกุมและครอบครัวของพวกเจ้านารอให้พ้นจากไฟนรก
วันนี้ถ้าเราเอาตัวเรารอดเราก็เอาลูกเรามาแล้ววิธีการจะเอาลูกบ้านโคศกก็บางโคศกอิบรอฮิมก็เอาลูกรอดบ้านนี้ก็เอาลูกรอดบ้านนั้นคราวนี้มุสลิมก็จะไปรื่นเริงวันอีดแล้วเอาไปดูวันอีดของเราบ้างวันอีดของเรานบีบอกไงซอฮาบะห์เล่าให้ฟังกอดีมารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเนี่ยได้เดินทางมาพำนักอยู่ที่อัลมาดีนะตะเมืองมาดีนะวะละฮุมยามานีชาวเมืองมาดีนะมีวันรื่นเริงกันยัลอาบูนาฟีฮิมามีวันรื่นเริงใน1ปีมีอยู่2วันเหมือนกันฟะกอละนบีก็กล่าวถามพวกชาวเมืองมาดีนะว่ามาฮาซานินยามานีสองวันเนี่ยวันอะไรกันเขารื่นเริงกันเลยแต่นบีเพิ่งเคยเห็นกอลูชาวเมืองมาดีนะก็กล่าวว่ากุนนานัลอบูฟีฮิมาฟิลญาฮิลียะติพวกเราเคยจัดงานรื่นเริงสองวันนี้มาตั้งแต่ยุคญาฮิลียะแล้วเราซูลเข้าอิสลามกันแล้วนะแต่ก็ยังทำกันอยู่นบีก็เพิ่งเห็นเวลานบีเห็นนบีบอกว่าไงเอ้าวันอะไรอ๋อพวกเราเคยรื่นเริงเราไปเอามาตอนนู้นตอนยังไม่เข้าอิสลามเราไปเอามาแล้วรอซูลบอกไงฟะกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลก็กล่าวขึ้นอินนัลลอฮะกอดอับดาลากุมุลอับดาลากุมบิฮิมาคอยรอนมินฮูมาบัดนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงแล้วนะต่อไปนี้ไอ้วัน2วันของเจ้าเนี่ยทิ้งไปทิ้งไปเลยที่พวกเจ้าดูสิขนาดนบีบอกผิดหรือเปล่านบีบอกไม่ให้มีแล้วไอ้ช่างวันน่ะยังไม่ได้บอกเลย2วันนี่มีเรื่องอะไรผิดนบีไม่ได้พูดเลยว่าไอ้นี่ผิดนั่นผิดนี่แต่นบีบอกให้ยกเลิกเลยยกเลิกทั้งแผงนบีไม่ได้บอกอันนี้เก็บไว้นะอันนี้เก็บไว้นะแต่วันรื่นเริง2วันที่พวกเจ้าเคยใช้กันเนี่ยเลิกแล้วบอกว่าไงอัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงให้กับเจ้าคอยรอนดีกว่าเยามัลอัดฮาวะเยามัลฟิตรีอีดินฟิตรีกับอีดินอัดฮา1ปีดูมั้ยนบีเป็นห่วงกลัวว่าอุมมะห์นบีจะแพ้เขาอ้าวเขามีอะไรวันคริสต์มาสไอ้คริสต์มาสนี่มาตั้งแต่ยุคนบีแล้วไม่ใช่นบีไม่รู้มีมาตั้งแต่ยุคนบีแล้วเพราะคริสเตียนมาก่อนนบีมูฮัมมัดเขามีมาแล้วนบีรู้มั้ยรู้นบีบอกซอฮาบะเลิกเลยนะไอ้ที่พวกเจ้าไปเอามาตอนยุคญาฮิลียะห์เลิกต่อไปนี้เราจะมีวันรื่นเริงอยู่2วันอีดินฟิตรีกับอีดินอัดฮารื่นเริงให้เต็มที่จนกระทั่งรู้ไหมเด็กๆผู้หญิงเพื่อนๆท่านหญิงไอชาตีกองอ่ะตีกองขับลำเนานบียังบอกเลยอบูบักเดินเข้ามานี่พวกเธอมาทำอย่างนี้ได้ไงนบีบอกไงปล่อยพวกนางปล่อยพวกนางความที่นบีต้องการให้รื่นเริงแต่ไม่ต้องมีกีตาร์นะแค่ร้องรำทำนำวันอีดอ้าวมาสิร้องนะเสพกันไปสิวันอีดน่ะตีกองเมาลายาซอลเลวาซาเลมได้จะมีใครว่ามันไม่ได้ผิดแต่นี่มันเอาที่ไหนล่ะเต่า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 ฉะนั้นเวลาอัลลอฮ์เปลี่ยนให้แล้วกับไม่ทำอะไรอีกในยุคก่อนเขามีการตีกองเด็กผู้หญิงเพื่อนไอชาในบ้านนบีเลยอบูบักเข้ามาเห็นพวกนี้ทำแต่นบีไม่ดูนะนบีนอนผินหลังให้แต่อบูบักแบบโหดหน่อยพวกเธอหยุดมาทำอย่างนี้ต่อหน้านบีได้ยังไงอบูบักคิดเองสุดท้ายนบีบอกไงปล่อยพวกนางดะหุนนะปล่อยพวกนางแต่ละเผ่าแต่ละกลุ่มก็มีวันอีดของตัวเองฉะนั้นไอการเด็กๆ เขาอยู่เล่นๆกันอย่างเงี้ยปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปแล้ววันนี้เนี่ยเราไม่ได้จัดวันอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาให้สู้กับงานสงกรานต์เลยแล้วลูกหลานเราจะอยู่ไหวเหรอวันอีดของอิสลามละหมาดฟังคุตุบะนั่งงะเตะกินข้าวต้มมัดกลับบ้านนี่มันพดแก่แล้วจะให้หนุ่มๆอยู่กับแก่ๆไหวเหรอบังอิบรอฮิมอะไรวะมันไล่ละรอดไล่ละรอดไล่ละรอดดีไหมซิกรุลลอฮ์ดีอ่านยาซีนดีไหมดี
นี่คือวันรื่นเริงใช่ไหมเรานี่เราอย่างแก่ๆอย่างเงี้ยซิกุรุลอมันก็มีความสุขแต่รุ่นวัยรุ่นเนี่ยอย่างบังดาวุฒิเนี่ยยังรุ่นๆอยู่เนี่ยถามว่าจะมาหงงจัดสิครับจัดให้มันยิ่งใหญ่และไม่ผิดต่อหลักการน่ะให้รู้ว่าโอ้โหวันอีดิอาธาเราไม่แพ้สงการเห็นไหมสงการเขาแค่รดน้ำเองมุสลิมยังไปเอากับเลยคิดสิครับคิดอย่างอื่นได้เยอะแยะคิดวันรื่นเริงให้อิสลามหน่อยแล้วไม่ผิดต่อหลักการน่ะบางอุไซนีเคยเห็นอะไรไหมวันอีดของเรามีอะไรรื่นเริงเอาใจวัยรุ่นหน่อยเอาใจวัยรุ่นหน่อยไม่ใช่เอาใจคนแก่อย่างเดียวแล้วให้วัยรุ่นมาเวลาเสร็จเมื่อไรกูไปแล้วนู่นวัยรุ่นไปแล้วบางแสนวัยรุ่นอีกลูกไปไหนว่าลูกวันอีดไปแล้วน้ำตกวังตะไคร้แล้วมันจะอยู่ไหมล่ะมันจะอยู่ไหมล่ะฉะนั้นวันนี้พี่น้องท่าทีของถ้าไม่เอาลูกเอาหลานมาฟังถ้าลูกเรามีอีหม่านไม่มีปัญหาแน่ใจหรอเนี่ยรุ่นนี้จะไปเข้าดาวหรอเนี่ยรุ่นโคศกเนี่ยบางดาวุฒิจะไปเข้าดาวครับมั้ยรุ่นนี้จะไปได้ไงล่ะไอ้ที่รุ่นจะไปเนี่ย15 16 17 18แล้วไม่มาฟังโต๊ะครูแล้วจะเอาภูมิคุ้มกันตรงไหนถ้าหากได้ฟังโต๊ะครูแล้วเขาก็ต้องไปดีไม่ไปดีแต่นี่เขาไม่ได้ฟังใครเลยแล้วเราก็จะเข้าสวรรค์คนเดียวไปฟังบรรยายกับมาเปล่าเปล่ามาป้าไปกับป๋าสองคนแล้วลูกอยู่ที่บ้านไปไหนแล้วลูกอยู่ที่บ้านไปไหนนั่นวันนี้ท่าทีของมุสลิมกับเทศกาลต่างๆพี่น้องเอ้ยง่ายนิดเดียวเอาเขามาฟังแล้วพี่น้องจะรู้เอาวันเข้าดาวลองเลยนี่นะผมแนะวิธีเลยวันเข้าดาวทำไงรู้วันเนี้ยลูกจะไปเที่ยวเข้าดาวจัดบรรยายแล้วแต่ละบ้านจ้างลูกเขาจะเข้าดาวกันตอนป่าไหนเที่ยงคืนวันนี้ลูกไปฟังบรรยายกับมะถึงเที่ยงคืนมะให้ตังค์1,000มะให้1,000จ้างลูกไม่ให้เข้าดาวมันคุ้มไหมล่ะมันคิดว่าไงนะแล้วอย่างนี้จะเจอใครอ่ะจะเจอใครนั้นพยายามวิธีผมบอกแล้วนะผมบอกแล้ววิธีการที่จะไม่ให้ลูกไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยง่ายนิดเดียวปรึกษาเลยกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์เขาดาววันที่25กลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์จัดงานหน่อยไหมนะได้ไหมบรรยายเลือกโต๊ะครูมาเลยที่ว่าเจ๋งๆในสายตาของทุกคนมาเลยแล้วก็ประกาศแล้วเราก็แต่ละบ้านบางยีบรอฮีมมีลูกกี่คน3คนทุ่มเลยวันนี้ 3,000 บางหวังมีลูก5คนทุ่มเลยวันนี้ 5,000 ให้ลูกฟังศาสนาให้มันเลยเที่ยงคืนก่อนเห็นไหมเราไม่ยอมแต่ทีเวลาไปผ่อนมอเตอร์ไซค์ให้ลูกได้แล้วผ่อนมอเตอร์ไซค์แทนที่ลูกจะวิ่งไปฟังศาสนาเปล่าไปลอยกระทงนั้นวันนี้ถ้าเราแยกไม่ออกคนที่เสียใจเราแหละคนเราเนี่ยพี่น้องมันกลับตัวกันได้มันเปลี่ยนแปลงกันได้แต่เขาจะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าล่ะเขาจะเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าเขาจะเหมือนเราหรือเปล่าเวลาเขาแก่ไปแล้วเราไม่รักเขาเหรอรักลูกแบบไหนล่ะไม่พาลูกฟังบรรยายถ้าลูกเราเรียนศาสนาอยู่แล้วไม่ต้องมาฟังหรอกเพราะอย่างน้อยเขาก็เรียนซะนาวีอยู่แต่ถ้าลูกเราไม่ได้เรียนศาสนาไอ้สิ่งที่กอกหูเขาคืออะไรเฮ้ยวันนี้นะเว้ยเดี๋ยวลืมนะเว้ยนัดเข้าดาวนะเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวสงกรานต์นี้ไปเที่ยวอะไรนะเมืองกาญกันนะเว้ยแล้วถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะเอาอะไรไปสู้เราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาพี่น้องรู้ไหมผมกับกลัวนะผมมีลูกเนี่ยผมให้ลูกเรียนศาสนาหมดเลยยอมแม้กระทั่งจ้างคนเนี่ยให้สอนกุรอานลูกกลัวลูกไม่ได้กุรอานคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยพี่น้องครับเกิดมามีลูกดีอยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์แต่เราไม่รู้ว่าลูกเราจะดีเหมือนลูกชาวบ้านหรือเปล่าเราไม่รู้ผมนี่มีลูกหลายคนผมรู้ว่าลูกคนนี้
อ่านหนังสือเป็นยังไงลูกคนนี้อ่านหนังสือเป็นยังไงลูกคนนี้เข้าใจศาสนาเป็นยังไงก็ต้องมานั่งพิจารณาผมยังต้องจ้างคนนี่สอนหนังสือลูกส่วนตัวเลยเพราะลูกคนแต่ละคนเนี่ยเขาอะไรล่ะเขามี IQ มีไอ้นั่นมันไม่เท่ากัน IQ EQ นั้นวันนี้นะครับท่าทีของมุสลิมกับเทศกาลต่างๆแก้ง่ายนิดเดียววันไหนที่เป็นวันเทศกาลของเขานี่วิธีวันไหนอ้าววันสงกรานต์วันสงกรานต์วันที่เท่าไหร่เราปรึกษากลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์จัดบรรยายได้ไหมเวลาจัดบรรยายปุ๊บเรามีลูกกี่คนจ้างเลยไปฟังบรรยายกะมะให้ไปฟังบรรยายแค่โต๊ะครูจบพอลูกจะไปไหนไปพี่น้องเสี่ยงดูให้เขาฟังโต๊ะครูสมมุติวันนี้วันที่25วันเขาดาวใช่ไหมกลุ่มอันฮัมดุลิลละห์เนี่ยมาจัดวันนี้ได้น่าจะจัดวันที่25ธันวาจัด25ธันวาปรึกษากันเลยแล้วก็เชิญโต๊ะครูมาเลยแล้วก็บอกลูกไปฟังบรรยายมะให้คนละพันอย่าเพิ่งไปพันนะเอา500ก่อนพันหนึ่งมันเยอะมูฮัมหมัดมะจ้าง500ไปฟังบรรยายแค่จบลูกอยากจะไปเที่ยวไหนไปเลยมะไม่ว่าเขามาฟังโต๊ะครูเกิดเขาอีหม่านขึ้นตอนนั้นเป็นยังไงไซนาอุมัดเป็นยังไงแค่มาดีนกุรอาน2อายะเองเข้าอิสลามแล้วลูกเราที่กำลังจะไปเตรียมเสื้อนัดเพื่อนแล้วไปไม่มีปัญหาบอกลูกเลยมะให้มะอยากลูกอยากจะไปเที่ยวเขาดาวมะไม่ว่าแต่ไปฟังบรรยายกับมะก่อนได้ไหมแล้วมะให้500โอ้ยได้มะได้เกิดเขามาแล้วเขาเกิดสะดุดโต๊ะครูโอ้โหโต๊ะครูคนนี้ใช่เลยเป็นไอดอลเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงอ่ะนี่เราไม่เอาเลยมาไม่ต้องไปเขาดาวกับเขานะแล้วก็หายไปมันเชื่อเหรอเพื่อนมันอยู่เฮ้ยออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วมาบอกเออแหมไม่ต้องไปเขาดาวเวลาลูกไปจริงอย่ากลับดึกนักล่ะนี่ไงเราบริหารไม่เป็นผมนี่แน่ขนาดนี้แล้วอ่ะขนาดจ้างลูกอ่ะถามว่าลูกเอาไหมเอา500แล้วเวลาฟังเสร็จแล้วลูกอยากจะไปเขาดาวไปเลยเราทำให้อัลลอฮ์เห็นแล้วว่าฉันทำลูกฉันขนาดนี้นะโอ้อัลลอฮ์ฉันจ้างลูกฉันนะฟังศาสนามันยังไปอีกโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดปิดใจเขาเรื่องแบบนี้มันคุ้มไหมมันคุ้มไหมเรายังไม่พิธีเลยแล้วก็อัลลอฮ์อาจารย์ลูกสาวหนีตามเขาไปแล้วอาจารย์ลูกชายติดน้ำท่อมจะแก้ยังไงอาจารย์ลูกสาวท้องก่อนแต่งทำไงจะทำยังไงไม่ต้องทำหรอกให้มันท้องไปเถอะนั่นวันนี้วิธีแก้ผมบอกพี่น้องแล้วทำอย่างเดียวเลยจ้างลูกเรียนผมไปเจอมา2ครอบครัวเขาเอาวิธีผมไปพี่น้องรู้ไหมน้องเขาไม่เคยฟังศาสนาเลยผมไปบรรยายที่พญาบัลลือผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาผมเลยอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากฉันเอาวิธีของอาจารย์ไปจ้างน้องสาวเขาป่ะวันนี้ไปฟังบรรยายอาจารย์กันหน่อยเขาพาน้องเขามาแล้วเขาจ้าง500มันเอาครั้งแรกเพราะมันยังไม่รู้จักเวลามาฟังแล้วพี่น้องรู้ไหมครั้ง2ป่ะไปฟังบรรยายกูจ้างมึงไอ้นี้มึงไม่ต้องกูไปเองเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงนี่พวกเราเอาสูตร4สูตรเราวิธีจะชนะลูกเกณฑ์น่ะตังอย่างเดียวจำไว้ถ้าลูกดีๆไม่ต้องไปจ้างหรอกมันมาป๋าเดี๋ยวไปด้วยแต่ถ้าลูกไม่ไปอย่างเงี้ยเริ่มแข็งข้อตังงอได้กระทั่งเหล็กนะตังนี่มันงอได้นะอย่าลืมนะเลือกตั้งมุสลิมกี่รอบแล้วแค่เปลี่ยนโรงแรมหน่อยก็ไปแล้วกาแล้วอยู่โรงแรมไอ้นี่คืนละ700เวลาเปลี่ยนโรงแรมหน่อย5ดาวป้าบกาเลยนั้นวันนี้ให้พวกเราได้รู้ผมให้วิธีแล้ววันนี้ถ้าวันนี้ข้อที่1เรายังไม่สร้างวันอีดินฟิตรีกับอีดินอาดาให้ยิ่งใหญ่สู้งานลอยกระทงได้เมื่อไรแพ้ตลอด
ถ้าวันนี้เราไม่จะสร้างวันอีดินฟิตรีอีดินอัฎฮาที่ประกาศนักประกาศหนาว่าวันรื่นเริงสู้วันสงกรานต์ไม่ได้ก็แพ้ตลอดนี่จะมาแล้ววันที่25กลุ่มอัลฮัมดุลไอ้นี่กลุ่มอะไรมีกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้กลุ่มอะไรมุมฮาลานหน้าผมไม่ถามผมปอมผมจะให้จัดวันที่25เลยมาจัดวันนี้แล้วตรงกับของครูอาจารย์อาหมัดไปเชียงใหม่อีกอัลโหลไม่ปรึกษากันเลยเราต้องปรึกษากันหน่อยสิมันจะได้มาร่วมกันนะครับนี่จัดวันที่25เราไปหาเลยโต๊ะครูนี่เอาเบอร์หนึ่งของวงการเลยมาแน่นดิคนแล้วก็บอกกับพี่น้องเลยวันนี้จ้างลูกทุกบ้านจ้างลูกลูกละ500ลูก5คนเพิ่งจะ 2,500 อัลลอฮ์เก้าอี้พอไหมบังดาวุฒเก้าอี้จะพอไหมพ่อกับแม่ลูกอีก5นั่งเต็มบ้านนู่นสุดลูกหูลูกตาแหละแล้วก็ถ้ามาแล้วเอาเก้าอี้ที่บ้านมาด้วยเห็นไหมให้เขารู้ไอเด็กดื้อเนี่ยต้องเอาตังค์อย่างเดียวผมเชื่อแล้วก็บอกกับลูกมะไม่ได้ห้ามนะคงห้ามลูกไม่ได้หรอกวันเข้าดาวแต่ลูกจำไว้ไปฟังบรรยาย3โต๊ะครูก่อนจบปั๊บลูกรับ500ไปเลยลูกเดี๋ยวลูกก็รู้ว่าไอ้คำสั่งที่เราบอกว่าไปเลยลูกนะเสียงมันออกลูกรีบไปเดี๋ยวไม่ทันลูกลูกก็รู้แล้วนี่ดูเสียงป๋าลูกนี่มาให้คนละ500ดูเร็วๆนี่เดี๋ยวจะเที่ยงคืนแล้วลูกรีบไปแหมมะประชดหรือเปล่ามะไม่ได้ประชดหรอกลูกเอ้ยลูกก็ฟังแล้วนี่โต๊ะครูเขาว่าไงเห็นมะลูกเราไม่โง่หรอกเพียงแต่เราจัดระบบไม่เป็นฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยไม่มีวิธีใดแล้วที่จะหาอีมานให้ลูกจริงมันอาจจะมีแต่ผมไม่รู้วิธีเดียวจ้างลูกซื้อลูกอัลลอฮ์เงินผู้แทนยังรับมาตั้งเยอะเราจะซื้อลูกเราติดสินบนลูกเป็นอะไร500มากไม่เอาหรอก 1,000 ถ้าเสีย 1,000 แล้วลูกเกิดมาสะดุดใจเห็นไหมล่ะโต๊ะครูอาจารย์บับเบลี่อะไรอะวัยรุ่นตามเต็มเลยทำไมวัยรุ่นตามเพราะนั่นคือไอดอลพวกเขาเอาสิเอารู้ว่าเด็กๆวัยรุ่นชอบอาจารย์บับเบลี่เอามาเอารู้รุ่น50ชอบใครเอาคนนั้นมารุ่น70ชอบอาจารย์เช่นไหนเอาคนนั้นมาแล้วพูดเรื่องแบบเนี้ยมุสลิมกับท่าทีเทศกาลต่างๆแล้วดูสิมันจะไปไหมพร้อมแจกตังค์อีก 1,000 บาทอัลลอฮ์พี่น้องครับและที่สำคัญเราก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับร็อบบะนาฮับละนามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินาขอด้วยใจเลยก่อนที่จะออกมาฟังบรรยายขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยทำแบบนี้พี่น้องครับเวลาจะพูดสมมุติว่าลูกคืนนี้ไปฟังบรรยายกะมะนะอ่านดุอาต้นนี้ก่อนร็อบบิชรอลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีพวงเบามันเลยพวกนี้หูมันตึงนักแล้วก็พูดกับลูกไปฟังบรรยายกะมะไหมมะไม่ไปนัดเพื่อนไว้ไม่มีปัญหาลูกเลทเวลาหน่อยได้ไหมลูกเลทเวลาหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะอุ้ยใครนี่เหมือนจ่ายักษ์เลยตกกระจายเลยจ่ายักษ์แต่งตัวแบบนี้แหละลูกจะไปนัดเพื่อนเลียดเวลาให้มะ2ชั่วโมงได้ไหมมะให้ 1,000 มะให้ 1,000 เลียดเวลาให้มะเอาได้มะได้ตั้ง 1,000 เดี๋ยวเวลาลูกฟังโต๊ะครูจบนะมะจะดูลูกนัดเพื่อนที่ไหนอ๋อนัดที่มินบุรีวัดอะไรวัดมินที่มินวัดอะไรวัดแสงสุขจะไปลอยกระทงลูกไม่ต้องห่วงมะคำนวณเวลาละลูกฟังยัน5ทุ่มถ้าลูกมีมอไซค์ก็วัดแสงสุขครึ่งชั่วโมงลูกไปถึงไปลอยกระทงทันลูกลูกฟังก่อนนะแล้วมะจะให้ตังค์อีก 1,000 เพื่อลูกได้ไปเที่ยวแต่ลูกฟังก่อนเวลาลูกฟังจบอ่ะลูกมะให้ 1,000 ตามสัญญาแล้วลูกรีบไปนะเดี๋ยวไม่ทันลอยกระทงนะลูกดูสิเขาจะไปไหมนี่ไงวันนี้ผมไม่แค่มาย้ายแต่ผมจะหาทางออกให้กับคนที่มีลูกดื้อไอ้ลูกดีๆไม่ต้องไปจ้างมันหรอกมาไปด้วยป๋าไปด้วยป๋าเดี๋ยวขับรถให้ดูอย่างโคศกมีลูกชาย
พ่อแค่นึกเองยังไม่ทันจะบอกเลยลูกบอกป๋าไปหรือเปล่าเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงในใจป๋าเห็นไหมนั้นวันนี้นะครับเราจะอยู่กับดูอาเวลากับพูดกับลูกคาใดพี่น้องอย่าไปห้ามมันเลยเอาจริงเอาจังมันก็เหมือนเราตอนหนุ่มๆอ้าวลองเดาสิ15 16มาบอกไปฟังบรรยายกับเพื่อนบอกเฮ้ยออกมาแล้วเพื่อนออกมาแล้วจะเชื่อมาหรือเชื่อเพื่อนโอ้ไปมาว่าไงว่าไปแล้วเพื่อนก่อนมันเหมือนกับเราตอนหนุ่มๆสาวๆและเลือดมันแรงแต่วิธีการจ้าง 1,000 มาอยู่2มัด2เอามั้ยหมูมา 2,000 ผมงงผิดนัดกับเพื่อนนะเอา3ทำไมให้ตังลูก 3,000 แล้วลูกมาฟังบรรยายคุ้มมั้ย 3,000 บังว่าคุ้มมั้ยเอออาจารย์ตังไม่มีขายไปสิทองอะทองอะวันนี้จะจ้างลูกฟังบรรยายไปเลยร้านทองขายทอง1บาทได้ 30,000 มัด 10,000 จะใส่ไว้ทำอะไรทองให้บาปโชว์คนนั้นโชว์คนนี้บาปอีกจ้างลูกเลยมันไม่มาเหรอสุดท้ายฟังบรรยายเอาละคืนเดียวมาให้ 10,000เป็นไรล่ะให้ลูกเราเอาดูกับมันดูถ้ามือหนึ่งมัดอยู่ทั้งคืนนะบังว่าอยู่ไหมเออแต่เราไม่เสียดายลูกแต่เสียดายทองไม่เสียดายลูกแต่เสียดายทองมันคุ้มไหมล่ะแล้วถ้าเราได้ลูกดีไอ้วันที่เราจะตายนะลูกจะเป็นคนสอนกะลิมอไม่ใช่โต๊ะอิหม่ามลูกจะบอกมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่ลูกอยู่ที่ไหนนู่นมะจะตายอยู่แล้วลูกยังนั่งสูบบุหรี่ม้วนไปจากกับเพื่อนโคนต้นฝรั่งไล่คนที่อยู่ใครโต๊ะคอนเตปต่อยอกแก่ๆนั่งอยู่ข้างมายัดแล้วเราอยากได้หรือลูกแบบเนี้ยอยากได้ไหมไม่อยากอาจารย์แต่ถ้าเรากำลังสมองเรามึนเราใกล้ตายลูกอยู่เคียงข้างลูกขอดอมะคำพูดลูกคำเดียวมะไม่ต้องห่วงนะมัดจะไปเยี่ยมมะที่กูโบทุกวันศุกร์คำคำนี้ถ้าได้ยินจากลูกเป็นยังไงเป็นยังไงเราไม่อยากได้ยินหรออยากแต่ไม่ลงมือเลยอยากแต่ไม่ลงมือภูมิใจนะคำพูดที่ลูกมะเดี๋ยวมัดจะไปเยี่ยมมะทุกวันศุกร์เลยนะถึงมันจะหลอกเราเราก็ชื่นใจแต่นี่ลูกอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แค่เรียกมาเรียกจังเลยอู้ขี้บ่นอีกอยากได้ลูกแบบนี้ไหมล่ะพูดภาษาแบบเนี้ยภาษาลูกมานี่วุ่นจังมานี่บ่นจังอยากได้ไหมถ้าอยากได้แบบนี้ง่ายปล่อยเขาตามยถากรรมผมอยากบอกพี่น้องว่าผมมีลูกนี่ผมเป็นห่วงจริงๆเลยต้องใกล้ชิดขนาดโตแล้วเนี่ยแม่เขายังเรียกเลยลูกละหมาดซุบฮ์ยังอ่ะลูกอ่ะ22ไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับมาบ้านขนาดซุบฮ์ยังต้องเรียกกันเลยอ่ะแต่เราไปเรียกเขาบอกละหมาดแล้วครับเราก็หน้าแตกหน่อยนั่นให้พี่น้องได้รู้นะแต่วันนี้เราจะปล่อยลูกเราไปตามยถากรรมและเราก็มาฟังบรรยายคนเดียวแล้วไหนอ่ะจะเข้าสวรรค์คนเดียวยังไงจะเข้ายังไงคนเดียวอัลลอฮ์อุตส่าห์ให้ลูกแต่ปล่อยให้ลูกอยู่กับชัยฏอนแล้วเขาคิดได้เหรอถ้าเกิดไปเที่ยวงานเข้าดาวลูกหลงถูกยิงตายตายงานเข้าดาวอะไรจะเกิดเหมือนน้องมุสลิมเราเด็กวัยรุ่นเห็นป่ะล่ะที่ตายในงานวัดมีพี่น้องมุสลิมตายในเคยได้ยินไอ้นี่ป่ะอะไรอะอติก้าอะไรนะพับอะซันติก้ามุสลิมตาย4คนน่ะเป็นยังไงอ่ะถามสิจะบอกกับชาวบ้านยังไงประกาศออกมาลูกบังเฮมลองบอกสิทำไงตายในผับถูกไฟไหม้ดูดิถูกเผาตั้งแต่อยู่ดุนยาแล้วอยู่ดุนยายังถูกเผาอ่ะแล้วอาคิเราะห์ไม่โดนเหรอตายที่ไหนไม่ตายตายในผับกะลิมอฮ์ทันหรือเปล่าโอ้โอ้ตะคอกบรรลัยเลยกำลังชัยฏอนเข้าสิงแล้วเราลูกเราอะเราไม่รักเลยรักแบบไหนปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปได้ยังไง
อ้าวผมก็บอกแล้วว่าถ้าบอกให้มาฟังบรรยายมันไม่มาหรอกก็บอกแล้วที่จะง้างเหล็กได้อะอะไรเงินพันหนึ่งไม่เอาสองโอ้ยมาสองไม่เอาสามมาเพิ่มพันมาเพิ่มพันเออไม่ต้องเพิ่มมาให้ 5,000 ได้ครับดีไม่ดีมันหอมแก้มมะน่ารักจังเลยเดี๋ยวมัดจะไปฟังบรรยาย2ชั่วโมงตามที่มะบอกจบไหม 5,000 บาทลูกฟังบรรยายฟังบรรยายคุ้มแล้วแต่นี่จะแก้ยังไงแก้ไม่ได้นี่รุ่นนี่รุ่นแบบจะตายกันแล้วนี่รุ่นนี้พร้อมจะเสร็จเดสมอลเล่นี่บอกยังไม่ตายใช่ไหมนี่อยากอยู่ไหมอยู่นี่ถามนี่เนี่ยนี่อยากฮะโอ้โหนี่มานั่งตรงนี้เลยดีกว่าประกาศไปเลยว่านี่ฉันแฟนคลับตัวจริงนั่งข้างอาจารย์เลยฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยนะครับเทศกาลต่างๆมุสลิมไปร่วมไม่ได้เพราะว่ามันมีความเชื่อเกิดขึ้นวันคริสต์มาสเขาเชื่อแม้กระทั่งซันตาคลอสเดี๋ยวจะมีมาเขาก็ให้เด็กๆ เขาภูมิใจเขามีความเชื่อของเขาแล้วมุสลิมก็เริ่มวันอาจารย์ฉันไม่ได้ไปร่วมกับเขาแต่ฉันจัดที่บ้านดูหนักใหญ่เลยจัดของขวัญวันปีใหม่อาจารย์จัดแบบอิสลามไหนจัดแบบไหนบอกสิแม่ดีนะมันไม่มีต้นคริสต์มาสด้วยมีไฟมีกล่องของขวัญบ้านละกล่องวันปีใหม่แล้วก็ยังบอกอาจารย์ไม่ได้เชื่อตามเขาทำไมไม่จัดวันอีดอ่ะวันอีดจัดสิจับของขวัญกันวันอีดตะประดับไฟให้เต็มบ้านเลยเปล่าเงียบวันอีดมืดมาบ้านใครบ้านมันเอาที่ให้สว่างนี่เราจับของขวัญการจัดเหลืออีกนิดเดียวต้นคริสต์มาสบางที่บ้านมุสลิมมีแล้วนะต้นคริสต์มาสเหลืออีกอันหนึ่งซันตาคลอสซันตาคลอสไม่มาไปซื้อให้ลูกใส่อีกชุดซันตาคลอสโอ้มีหมวกแดงๆชุดแดงๆลูกใส่ชื่ออะไรชื่อไซนับใส่ชุดซันตาคลอสเห็นไหมนี่แหละพี่น้องเวลาบอกอย่างนี้เฮ้ยอย่าไปยุ่งยูซุปมันเข่งผมไม่ได้เข่งหรอกอัลลอฮ์ก็เหมือนแหละแต่ไอ้แบบนี้อย่าไปร่วมให้รู้ว่าของเขาหลวงพ่อเขาก็บอกแล้วโยมมุสลิมนี่ของอาตมานะที่วัดอาตมาเขาจัดกันหลวงพ่อโบสถ์โอ้อันนี้ของหลวงพ่อนะโยมมุสลิมหลวงพ่อเนี่ยฟังมาว่าของโยมมุสลิมมีอีดินอัฎฮากับอีดินอิฟิตรีวันนี้โยมมุสลิมมาร่วมด้วยเหรออาบาทหลวงพ่อขอพ่อเรียกพ่อขอต้อนรับสู่อ้อมกอดพระเยซูคริสต์ใครอิบรอฮีมไซนับสุไลคอมาอ้อมกอดของพระเยซูคริสต์นับกับ9 8 7โอ้เฮ้ดีนะไม่ใช่ลีโอด้วยมึงเอ๊ะหมดเห็นไหมแล้วดูสิวันอีดเราอ่ะมีไหมน้องแอปเปิลน้องจีน่าคุณปีเตอร์อะไรหลวงนั่นหลวงพี่นั่นมาไหมวันอีดเรามาไหมไม่มาแล้วเราล่ะไปหมดเลยไปไม่พอพ่อแม่ผมเจออยู่ที่หนึ่งนะเอ่ยไม่ได้เดี๋ยวเขาฟังอยู่พี่น้องรู้ไหมเอาโอ่งตั้งให้ลูกเลยครับเอาน้ำใส่ให้ลูกเด็ก 5-6 คนพี่น้องรู้ไหมมันรอรถผ่านมาผมขับรถผ่านไปมันเอาน้ำสาดแต่ของคนต่างศาสนิกเขาตั้งเหมือนกันผมขับรถไปผมเปิดกระจกเฮ้ยอย่าคนอิสลามเขาไม่เล่นดูนั่นคนต่างศาสนิกอ่ะเขาไม่สาดผมเขาก็บอกไอ้มัดพวกมึงสาดเลยดูไอ้มัดร่วมกับเขาด้วยอัลลอฮ์เขาให้มัดคนสาดมัดก็เอากับเขาอยู่แถวอ่อนนุชอยู่แถวอ่อนนุชอ่อนนุชมันกว้างเห็นไหมขนาดคนต่างศาสนิกเขายังห้ามเฮ้ยอย่าคนอิสลามเขาไม่สาดด้วยผมเปิดกระจกผมใส่หมวกเฮ้ยของคนอิสลามอย่าเชิญเลยครับแต่คนที่อยู่ด้วยไอ้มัด
นี่นี่นี่คนอิสลามแบบมึงมึงกฤษาดมึงถึงซะไอ้มัดเอาครมฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้นะครับท่าทีของมุสลิมกับบอกให้เขารู้ลูกแต่ถ้าเราพูดเองลูกเชื่อไหมไม่เชื่อต้องใช้ปากโต๊ะครูต้องใช้ปากโต๊ะครูใช่ไหมบางมุมัดนู่นนู่นนู่นพี่น้องจ้างนะช่างมัดรับเหมาก่อสร้างไม่ใช่หมัดนี้นะที่ผมบอกไปเมื่อกี้คนละบางหมัดนะนั่นหมัดศาสตร์นี่หมัดเข้าสุเหร่าอ้าวมันก็ได้แก่เวลาแล้วแม่คนกำลังมาเลยเดี๋ยวผมมีบรรยายต่อที่บางปลาสมุทรปราการหลังอิชาเดี๋ยวต้องไปมันไกลนะครับฉะนั้นผมขอบอกกับพี่น้องข้อที่หนึ่งแก้ไขปัญหาท่าทีของลูกหลานรุ่นเนี่ยไม่ไปหรอกท่าทีของลูกหลานเราข้อที่หนึ่งเอามาฟังศาสนาสองถ้าเขาไม่มาจ้างเขายอมขายทองเถอะครับยอมขายทองเพื่อจ้างลูกฟังศาสนาและอัลลอฮ์มองอยู่อัลลอฮ์นิด้าเนอะอัลลอฮ์ดูอยู่นิด้านี่แม่เข่งคัดศาสนายอมขายทองที่ตัวเองรักเพื่อจ้างลูกฟังศาสนานี่แก้ได้แก้สำหรับลูกที่ดื้อผมเชื่อว่าแก้ได้แล้วเวลาให้ตังเขาพูดกับเขาว่าลูกรีบไปนะที่วัดแสงสุขเนี่ยเขาจะลอยกระทงตอนเที่ยงคืนเดี๋ยวลูกไปไม่ทันมันรู้แล้วว่าแม่ว่าไงนะครับนั้นผมขอดุอาให้ทุกท่านเลยนะครับมีลูกที่ดีรับบานาฮับลานามินอัสวาจินาวะซุรียาตินากุรอตาอาจุนวะจะอันนาลิลมุตตากีนาอิมามาขอให้มีคู่ครองที่ดีมีเอารู้เอาชีเนี่ยใครที่มาฟังบรรยายคู่กับสามีภรรยานะนี่เลยนี่เลยตามที่อัลลอฮ์บอกเลยรับบานาฮับลานามินอัสวาจินาเนี่ยขอให้มีคู่ครองที่ดีวะซุรียาตินาและใครที่พาลูกหลานมาด้วยอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ครบตามที่อัลลอฮ์บอกเลยวะซุรียาตินากุรอตาอะยุนเห็นลูกหลานนั่งฟังบรรยายฟังมั่งนั่งเงาะแงะเงาะแงะบ้างวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาขอให้เป็นแบบอย่างที่ดีนี่แหละครับเราจะได้บุคลากรที่เป็นมุสลิมที่ดีจำไว้นะครับดูแลตัวเองให้ดีครอบครัวตัวเองให้ดีให้พ้นจากไฟนรกอย่าให้ถูกเผาเหมือนอย่างซันติก้าครับดุนยาก็ถูกเผาอาคิเราะห์เหลือเหรอแล้วถ้าลูกเราไปเขาดาวเกิดเขามียิงกันเปี้ยงโดนลูกเราขึ้นมาอัลลอฮ์ลูกบังล้อถูกยิงเฮ้ยใครยิงมันวะใครจะไปรู้ล่ะเขาด่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดไหมตายที่ไหนไม่ตายตายด้วยลูกปืนปืนไม่พอลูกสาวเราลูกชายเราขับรถไปเรียนปะเนาะขับมอเตอร์ไซค์ปืนที่ไหนมาโดนอ้อหล่อชื่นชมไอเด็กคนนี้ตายชะฮีดแต่ถ้าตายแบบในงานเขาเรียกตายสาเหตุไม่ใช่ชะฮีดคล้ายๆกันสาเหตุลูกขับรถไปปืนที่ไหนมาโดนไม่รู้ลูกเราจะไปเรียนหนังสือใครๆก็พูดอร่อยเด็กคนนี้มันดีเนอะดูดิตายขณะเรียนหนังสือสวรรค์แต่เวลาตายขณะเข้าดาวมีชาวบ้านคนไหนบอกลูกมึงได้เข้าสวรรค์ชัวบอกดิมีใครบอกบ้างมัดไม่มีนั้นขอดูอานะอีกครั้งรับบานาฮับลานามินอัสวาญินาวะซุรียาตินากุรอตาอะยุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาแก้ปัญหาลูกดื้อตังเท่านั้นแหละอินชาอัลลอฮ์อะกูลูกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรรอฮีม